กี้นี้เราก็ได้เดินจงกรมเดินจงกรมเพื่อให้ดูสติเพื่อให้ดูการก้าวย่างเพื่อดูความรู้สึกนึกคิดตื่นตัวตื่นตัวว่องไวว่องไวก้าวหน้าโอ้บางคนออกแอคชั่นนั่นด้วยก้าวหน้าตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้เป็นดอกบัวบานนี่ดอกบัวบานก้าวไปนำมาเป็นเกียร์ดำยีนนำเอาโอ้ทำได้คืนกันเรามายาวลิขามรีบแบบรีบแบบเรากำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดสติที่ลมเข้าและลมออกมีเบื้องต้นหรือใครจะกำหนดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้หรือจะเข้าสัมมาอรหังออกสัมมาอรหังก็ได้ที่ตัวเองถนัดแต่ที่วัดเรานี้สอนให้กำหนดหายใจเข้าท้องพองให้กำหนดว่าพองเนาะหายใจเข้าออกมากระจายเข้าออกท้องยุบกำหนดว่ายุบหนอส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แด่อิสระชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นประมุขของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของศาสนาและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเป็นต้นตลอดถึงบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านผู้มีพระคุณผ่านสมาธิของเราได้ผ่านไปลำดับจากนี้ไปจะเป็นภาคสนทนาธรรมเนาะขอเก้าอี้สองเมื่อกี้ใช่ไหมคนที่จะแปลใช่ไหมขอไมค์ตัวเล็กมาเลยครับเพื่อขยายเสียงตัวเล็กท่านเจ้าภาพองค์ทานแกงเปลือกหน่อไม้คุณตุ๊กคุณป้อมคุณนกเลิกจริงๆนะโยมใกล้ๆไม่ได้นะตักนิดเดียวปุ๊บเข้ามาใส่จีบอลอาตมาเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวคุณบางออนคุณเบียร์คุณวันนาคุณเดชสง่าคุณเกษณีทิสาเวทคุณพันนีคำจันดีสาธุต่อไปเป็นต่อเขาอยู่ในสวนสาธารณะ30เอเคอร์มีอยู่สถานที่หนึ่งเขาให้เราดูแลให้เราซื้อเนี่ย1ไร่หมายถึงแสงแห่งปัญญาตรงนี้หมายถึงแสงแห่งปัญญาคือภาษาอังกฤษเรียกว่า wisdom นะตัวนี้นะตัวนี้แสงแห่งความสว่างคนเรามีปัญญามีปัญญาเนี่ยจบมีปัญญาเนี่ยแก้ไขปัญหาได้มีปัญญาคนมีปัญญาเหมือนกับมีแสงสว่างอยู่ในตัวเอง
มือสี่นิ้วที่ตรงกันเลยนะพี่เดี่ยวนี่หมายความว่าพระพุทธเจ้ามีความรักเขาเรียกว่ามีพรหมวิหารสี่จบคนไม่เข้าใจนะเดี๋ยวจะมาพุทธพรหมวิหารสี่คือมีเมตตาคือความปรารถนาดีกรุณาคือการช่วยเหลือผู้อื่นมุทิตารู้จักแสดงความยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีอุเบกขาวางใจให้เป็นกลางเมื่อเห็นคนอื่นเขาสมควรที่จะได้รับทุกข์รับโทษตามสมควรแก่การของเขาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีพรหมวิหารสิ่งเขาถามกับของพระสังกัจจายที่นั่งแล้วพุงยุ้ยยิ้มหายออกนะย่าทำไมต้องพุงยุ้ยทำนองนั้นแหละนะแต่ก่อนนี้นะโยมพระสังกัจจายเนี่ยหลบฟุกนะพระสังกัจจายเกียรติหล่อมากเลยรอกว่าอาตมาอีกพระโยมไม่หัวรอดเลยครับแสดงว่าอาตมาขี้เหร่มากเลยแต่ก่อนท่านหล่อมากมีอยู่คราวนึงโยมเดินป่าผ่านไปเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากในเศรษฐีคนนะเห็นพระสังกัดพระสังกัดใจพระสังกัดใจเนี่ยพระรูปนี้หน้าตาดีหล่อผิวก็ดีหล่อสวยงามพูดง่ายคือว่าถ้าได้ภรรยาแบบนี้นะผิวสวยอย่างนี้นะโอ้โหสุดยอดไปเลยภาษาบ้านเราไม่ได้บอกนะเป็นนวนาการฟังธรรมนี้ถ้าใจจดจ่อต่อขอบารีฟังธรรมด้วยดียอมเกิดนปัญญานาถาปัญญาเกิดนประเสริฐยิ่งนักจะได้รู้จักในกองสังขารของปวงเราท่านที่พันเกิดมาเป็นหญิงไม่ว่าเป็นชายนะก็ตามกายเกิดย่อมแก่ก็มันไม่แน่ตรงไหนเกิดแก่เจ็บตายทุกรูปทุกนามนะต้องชอบฉบับเต็มจะเป็นอย่างไรพบการวันที่21ที่จะถึงนี้21กันยาสิ้นถึงเบอร์นะเอ็นแอนทวินเซฟเทมเปอร์มี13กันมาชาติชาดก13กัน13ตอนนะโยมแบ่งเป็น13ตอนตอน1ตอน2ตอน3ถึงตอนที่13นี่นะโยมเนื้อหาจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานยังไงบ้างก็ขอเชิญญาติโยมได้ติดตามกันในวันที่21ก็แล้วกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยานิจตุปัจจยานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโกโนชยามะโกโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสวัสดิ์ธรรมะวัฏันติอายุวันโนสุขังสาธุความสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำหลับให้ได้สวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุเราไม่ได้ใช้ลายหรอกแต่ว่าเราได้ให้สิ่งดีๆกับเพื่อนค่ะคิดจะให้อะไรคะให้ความดีกับเพื่อนความรักความสามัคคีกับทุกคนอยากให้ทุกคนความดีความรักความสามัคคีค่ะประสบผลสำเร็จแล้วเนาะค่ะในงานแรกขอบคุณค่ะ